คนแห่เม้นไอจีใบเตยพิธีกรสาวหลังสืบรู้เป็นแฟนผู้กำกับโจวอนทุกคนแยกแยะจากกรณีเรื่องอื้อฉาวในวงการสีกากีมีคลิปขณะพันตำรวจเอกทิติสันผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์คลุมถุงดำที่หัวผู้ต้องหาเพื่อทรมานเรียกเงิน2ล้านบาทโดยพลตำรวจโทอภิชาติผู้บัญชาการภาค6มีคำสั่งให้ย้ายผู้กำกับโจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการภาค6ไว้ก่อนเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบซึ่งในวันนี้24สิงหาคม64ได้มีการเผยแพร่คลิปนาทีทรมานผู้ต้องหาออกมาอย่างไรก็ตามหลังเกิดประเด็นต่างๆพบว่าขณะนี้ได้มีผู้เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ของสาวใบเตยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้บัญชาการภาค6และเป็นแฟนกับผู้กำกับโจคบหาดูใจกันมาประมาณเกือบ1ปีโดยหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ในรูปของใบเตยเตือนว่าให้เลิกกับผู้กำกับโจเพราะเธอยังมีอนาคตอีกไกลไม่ควรมาอยู่กับคนอันตรายเช่นนี้บางก็เข้ามาต่อว่าผู้กำกับโจใน IG ของใบเตยโดยทั้งบอกว่าเป็นผู้กำกับอยู่ดีๆสุดท้ายกลายเป็นฆาตกรโจในเครื่องแบบชัดๆบางก็เข้ามาเตือนขอให้ทุกคนแยกแยะเพราะว่าไม่ใช่ตัวใบเตยที่เป็นคนทำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ